วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักใกล้วันตรุษจีนแล้วนะครับปีนี้ตรุษจีนวันจ่ายตรงกับวันที่20มกราคมวันไหว้21พอถึงวันที่22ซึ่งเป็นวันชีวิตวันนั้นก็เป็นวันที่เบิกบานสำราญใจของผู้ที่ได้รับแตะเอียปีนี้การค้าขายก็เขาว่าดีนะครับแต่สำหรับร้านทองบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าราคาทองมันขึ้นไปเหลือเกินก็ไม่ทราบว่าการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องทองต่างๆนานานี้เป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นทุกเวลาที่มีเทศกาลต่อตรุษจีนคนก็จะมาซื้อทองกันเมื่อวานนี้ผมไปที่ห้างทองตั้งโต๊ะกลางก็เห็นมีคนมาซื้อทองกันมากมายเหลือเกินที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นสวีเดนก็มีสาวลูกครึ่งคือแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นสวีดิชก็เป็นสามสาวมาหาซื้อโดยแม่เป็นคนพามาซื้อที่ตั้งโต๊ะกลางนอกจากนี้คนไทยเราก็เข้ามาดูชมกันมากเหลือเกินแต่คงจะไม่ซื้อทองให้มีน้ำหนักมากเหมือนกับตอนที่ทองราคา 6,000 บาทตอนนี้ทองเกือบถึง 8,000 แล้วนะครับก็นับว่าราคาสูงมากทีเดียวการจะทำทองรูปพรรณต่างๆนานาสนนราคามันก็สูงขึ้นไปตามตัวเมื่อวานนี้ผมได้ไปทำรายการเกี่ยวกับเรื่องห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยคือห้างทองตั้งโต๊ะกลางเพราะว่าถ้าจะกำหนดอายุตั้งแต่ปู่ทวด4เจเนเรชันแล้วนะครับปู่ทวดซึ่งเป็นช่างทองแซ่ตันมาจากเมืองจีนมารับจ้างทำทองที่ย่านเยาวราชสำเพ็งนี้ตั้งแต่เมื่อ130ปีก่อนนั่นแหละแล้วก็ได้ดำเนินกิจการร้านทองตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งเป็นปึกแผ่นล่วงลงมาถึงรุ่นปู่ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยสร้างตึกที่เป็นตึกทองตั้งโต๊ะกลางในปัจจุบันนี้เข้าทางถนนเยาวราชแล้วก็ตรงเข้าไปพอไปถึงแยกตรงหัวมุมนั่นแหละครับคือห้างทองตั้งโต๊ะกลางซึ่งตึก6ชั้นนี้สร้างมา80ปีแล้วครับพอมาถึงรุ่นหลานก็ได้บูรณะตกแต่งซ่อมแซมให้เป็นห้างทองที่ทันสมัยแต่ไม่มีลิฟต์ครับ6ชั้นต้องเดินขึ้นบันไดแต่ละชั้นนั้นก็เป็นที่ทำทองเป็นที่ขายทองในชั้นล่างมีชั้นหนึ่งชั้นสามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นการทำทองแบบเก่าตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดนั่นท่านทำเองครับมาถึงรุ่นปู่ก็มีเครื่องมือในการทำทองแบบเก่าเก็บรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ผมเห็นว่าในเทศกาลต
ตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลสำคัญผู้คนเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อทองมามอบให้แก่กันซื้อทองให้กันหรือซื้อทองเก็บตั้งแต่โบราณมาห้างทองตั้งโต๊ะกลางนั้นเป็นห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เคยเสด็จพระดำเนินทรงพานักเรียนในร้อยมาเยี่ยมชมห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้วคงจะได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การทำทองในชั้น3ด้วยเพราะผมได้เห็นพระฉายาลักษณ์ได้ติดเอาไว้ในห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองตั้งโต๊ะกลางนี้ได้รับพระราชทานตราครุฑเป็นร้านทองในพระบรมราชาราชูปธรรมเรียกไม่ค่อยจะถูกหรอกครับเรียกกันว่าตราครุฑเป็นคล้ายๆว่าเป็นร้านทองในพระองค์ว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเขาได้เก็บรักษาไว้อย่างดีเหลือเกินในชั้น3นั่นคือตราครุฑพระราชทานร้านทองในพระองค์ผมได้เชิญท่านอาจารย์ศักดาสิริพันธ์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยค้นคว้าตรวจสอบอัญมณีของเมืองไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงพวกทองอะไรต่างๆนานาซึ่งท่านถ้าจะติดตามรายการผมมาโดยตลอดก็ยังมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่เราออกรายการเกี่ยวกับเรื่องทองกับท่านอาจารย์ศักดาทำให้เราเกิดมีความรู้มากทีเดียวว่าทองเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหนในเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับคนไทยสมัยนั้นน่ะมีความสามารถในการหล่อพระพุทธรูปที่สวยงามด้วยทองสูงถึง3เมตรและพระพุทธรูปองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรหรือวัดสันจีนในสมัยรัตนโกสินทร์คนไทยตกแต่งวัดวาอารามด้วยแผ่นทองบางๆปิดทองที่ช่อฟ้าใบระกาอย่างนั้นแล้วในการเอาทองมาทำเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ก็เป็นสวยงามแล้วก็ยังฝังอัญมณีอันมีค่าประวัติของการทำทองนั้นอยากจะย้อนให้ฟังสักหน่อยหนึ่งว่ามนุษย์เราเริ่มค้นพบทองตามท้องทานตามลำธารนี่แหละครับชาวอียิปต์เริ่มทำเหมืองทองตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชท่านลองนึกดูสิครับก่อนพันปีก่อนศตคริสต์ศักราชได้ทำทองรูปพรรณสำหรับจะปะพระพักของฟาโรห์แล้วก็เครื่องประดับต่างๆนานานี้สวยงามที่สุดที่อียิปต์ได้คิดค้นทำขึ้นเป็นลักษณะทำทองเนี่ยให้เป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งได้มาตั้งแต่เมื่อสมัยโอ้ 2,000 ปีที่อียิปต์เริ่มทำเหมืองทองคราวนี้มาในยุคที่เรายุคประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วใกล้ๆกันเนี่ยนะครับราวๆศตวรรษที่18นี่ก็ได้พบทองครับพบทองที่ศตวรรษ18หรือ19เนี่ยนะครับที่แคลิฟอร์เนียท่านคงจำได้ตื่นทองในยุคตื่นทองมีผู้คนมากมายหลายสัญชาติกว่า 500,000 คนไปขุดหาทองที่นั่น
แล้วก็ในปีนั้นเองนะครับก็ค้นพบทองแหล่งใหญ่ที่สุดที่แอฟริกาใต้ซึ่งอยู่ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กถ้าท่านติดตามรายการแอฟริกาใต้ไปท่านก็จะได้เห็นแล้วว่าเหมืองทองที่พบเมื่อปี1848แล้วก็เลิกทำแล้วแต่ยังมีทองอยู่ลึกๆอีกแต่ตอนนี้โสหุยในการทำทองนี้ก็สูงมากก็ยังเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่าขุดทองเอามาใช้จนกระทั่งแอฟริกาใต้ร่ำรวยคนที่ร่ำรวยนั้นก็คืออังกฤษครับเพราะเป็นผู้ที่ค้นพบและได้สัมปทานเหมืองทองเพราะแอฟริกาใต้นี่เป็นอาณานิคมของอังกฤษทองที่ได้ขุดมาจากโจฮันเนสเบิร์กนั้นท่านก็คงเห็นแล้วเจ้าทองแท่งใหญ่ๆที่เขาหลอมมาแล้วก็เอามาหลอมให้ดูหลอมแล้วหลอมอีกสำหรับนักท่องเที่ยวได้เห็นแถมยังมีการล่อใจนักท่องเที่ยวว่าให้เอานิ้วเกี่ยวขึ้นไปถ้าเกี่ยวทองเนี่ยยกมาจากที่วางให้ดูนั้นสำเร็จก็จะเอาทองกลับไปได้แต่ทำมาเป็นเวลาตั้งไม่รู้จะกี่สิบปีไม่เห็นจะสำเร็จสักทีหนึ่งเพราะว่าทองเนี่ยหนักเหลือเกินนะครับหนักมากขนาดบาทหนึ่งก็แค่14กรัมกว่าๆแล้วไอ้นั่นทองแท่งเบลอเลยเท่ากับอิฐใครจะยกเข้าไปไหวนั่นก็เป็นเรื่องของทองส่วนทองในเมืองไทยเราเนี่ยมีมากอยู่ที่เยาวราชโดยตั้งโต๊ะตั้งเริ่มก่อนแล้วก็มีผู้ที่ประกอบอาชีพทางร้านทองนี่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาทุกวันนี้ดูเหมือนจะประมาณราวๆ4แห่งด้วยกันเท่านั้น4ราย4แห่งด้วยกัน4รายแต่หลายแห่งนะครับอย่างจินหัวเฮงนี่ก็เป็นร้านทองเก่าแก่แล้วตัวประธานชมรมทองชมรมการค้าทองทุกวันนี้ก็คือเจ้าของจินหัวเฮงนั่นแหละนะครับผมเห็นว่าร้านทองเก่าแก่ที่เก็บรักษาเครื่องมือทำทองเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นั้นมีอยู่ที่ตรงห้างทองตั้งโต๊ะตั้งก็เลยติดต่อผ่านมาทางคุณวิสิทธิ์ลิมประณะแห่งร้านง้วนศูนย์พริกไทยตรามือนัมเบอร์วันนั่นแหละนะครับคุณวิสิทธิ์นั้นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เชื้อสายจีนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนขณะนี้ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬานะครับนี่คุณวิสิทธิ์ลิมประณะเป็นคนยุคใหม่เพราะนั้นก็คุ้นเคยกันในหมู่ลูกหลานของร้านขายทองและนักธุรกิจในย่านเยาวราชก็ติดต่อไปยังคุณชัยกิจตันติการซึ่งเป็นหลานเข้าใจว่าหลานทวดกันเป็นหลานทวดแล้วครับหลานทวดจากผู้ที่มาปักหลักทำทองที่ตั้งโต๊ะกลางนี้ตั้งแต่แรกเป็นทวดครับปู่ย่าเสียไปแล้วยังอยู่แต่พ่อแม่ก็ยังแข็งแรงดีแล้วก็คุณชัยกิจนี่ก็อายุก็ราวๆสักผมว่าไม่ถึง50ครับก็บริหารร้านทองได้อย่างทันสมัยเก็บรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีผมก็เลยเชิญท่านอาจารย์ศักดาให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ของการทำทองในสมัยเมื่อตีสว่าเอาแค่80ปีก่อนก็แล้วกันหรือราวๆ100ปีก่อนเราก็นัดแนะกันโอ้โห
้โหเมื่อวานนี้นะครับคนที่เขามาซื้อของตรุษจีนซื้อไปขายตามที่ต่างๆในสำเพ็งเนี่ยนะครับมากันมืดฟ้ามัวดินตามปกติผมจะมีจุดนัดพบคือร้านยิ้มยิ้มอยู่ตรงหัวมุมตรอกเทียนกัวเทียนทางหัวมุมที่เยื้องกันนะฮะเป็นวัดครับเป็นวัดจีนซึ่งวัดนี้ได้ทำรูปร่างใหม่ผมเคยเห็นวัดนี้ดั้งเดิมก็เป็นวัดที่มีศาลเจ้านะแล้วก็มีลานวัดแต่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ท่านเจ้าอาวาสท่านยกศาลขึ้นไปดูเหมือนจะไปอยู่ที่ชั้น6ครับคือยกพื้นวัดเดิมที่เป็นลานวัดเนี่ยขึ้นไปไว้บนชั้น6ส่วนชั้น1ถึงชั้น5นั้นท่านทำเป็นที่จอดรถแหมดีเหลือเกินเพราะว่าที่จอดรถหายากราวกับงมเข็มในกองฟางพอวัดนี้ยกวัดขึ้นไปอยู่บนชั้นยอดแล้วชั้นต่ำลงมาเป็นที่จอดรถได้สัก50คันหรือไม่ถึงราวๆ40คันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จอดรถได้ประมาณสักราวๆ200คันอย่างแน่นอนก็เป็นที่ซึ่งคนมาซื้อของแล้วก็เอารถกระบะมารถตู้มาจะมาจอดที่นี่บรรจุของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับออกกลับภูมิลำเนาไปขายต่อผมก็ถือเอาวัดจีนนี่แหละครับเป็นที่จอดรถแล้วก็จะรับประทานที่ร้านยิ้มยิ้มอยู่โดยตลอดในวันเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันผมนัดแนะทั้งหมดคณะทีมงานรวมกันแล้วให้มาพบที่ยิ้มยิ้มปรากฏว่ากว่าจะจอดรถได้ต้องวนอยู่ประมาณสักสี่เที่ยวจนกระทั่งต้องชิงไหวชิงพริบว่าถ้าเขาออกเราเข้าเสียบทันทีโดยจองเอาไว้ก่อนเมื่อวานแน่นจริงๆยังมีงานมหากรรมเทศกาลตรุษจีนนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่เยาวราชไปที่ร้านยิ้มยิ้มซึ่งเป็นร้านฮื่อแสซึ่งผมใช้เป็นที่นัดพบคณะทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะไปทำงานทำการกันเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันครับกว่าจะพบกันได้เข้าไปราวๆเกือบบ่ายโมงทั้งที่นัดกันไว้ตั้งแต่ห้าโมงเช้าเพราะรถมันแน่นซะเหลือเกินเมื่อครบขบวนกันแล้วเราก็บอกว่าหาข้าวกินกันซะก่อนประเดี๋ยวจะต้องบุกไปทำงานอย่างแน่นอนที่ห้างทองตั้งโต๊ะกลางเป็นการทำทองที่มีพิพิธภัณฑ์การทำทองแบบโบราณแล้วก็ยังไปที่ร้านห้างทองเล่งหงสี่แยกวัดตึกซึ่งมีการทำทองด้วยกรรมวิธีแบบสมัยใหม่เทคโนโลยีล้ำเรียกว่าล้ำยุคเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นที่สองแห่งที่จะได้มองเห็นว่าเก่ากับใหม่เป็นอย่างไรนะฮะเรารับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมากฮื่อแซนั้นได้ใช้ปลาวันนั้นเผอิญไม่มีเฉาฮือมีปลาคล้ายๆกับเฉาฮือแต่เนื้อจะเรียกว่าแห้งกว่าปลาเฉาฮือเรียกว่าปลาลิงตัวโตขนาดราวๆ2กิโลมาทำฮือแซคือปลาดิบแบบจีนรับประทานกันมีอะไรอีกหลายอย่าง
ที่นี่ก็มีแห่กุนที่ชิ้นโตมากอร่อยมากมีหูฉลามมีฮื้อแซมีผัดผักหน่อไม้หน่อตังซุ้งซึ่งจะหากินได้ในฤดูหนาวนี่ผัดกับตีโป้คือปลาแห้งของจีนเป็นคล้ายๆปลาตาเดียวนี่นะครับเป็นปลาตาเดียวเป็นสโมกปลาตาเดียวกรอบกรอบมาอร่อยมากขนมจีบแต้จิ๋วที่หากินได้แถวนี้แห่งเดียวที่ยิ้มยิ้มยิ้มหนำสำราญแล้วก็จัดแจงขนเครื่องไม้เครื่องมือแต่จะเอารถไปที่ห้างทองตั้งโต๊ะกลางนั้นมันเป็นไปไม่ได้กว่าจะไปถึงตั้งโต๊ะกลางผมว่าราวๆหกโมงเย็นจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินจากข้างวัดนะครับทะลุไปถึงตลาดที่เขาทำปลาเค็มปลาหมึกตลาดนี้เข้าไปนะถ้าใส่น้ำหอมไอ้เจ้ากลิ่นปลาเค็มนี่มันจะกลบหมดพอทะลุตลาดเก่าออกไปถึงโต๊ะกลางทุกคนก็บอกว่าที่ตรงนี้ถ้าจะไปงานไปการห้ามผ่านเพราะว่ากลิ่นปลาเค็มมันจะติดตัวน้ำหอมที่พรมเข้าไปเท่าไหร่ถ้าสมไปรวมกับกลิ่นปลาเค็มนี่แหมมันคงจะหอมน่าดูนะครับพอไปถึงตั้งโต๊ะกักเราก็เริ่มดูว่าจะเอาอะไรก่อนปรากฏว่ามีคนเข้ามาซื้อของซื้อทองกันมากเหลือเกินเราก็เดินขึ้นไปขอเรียนว่าเมื่อวานนี้ผมบอบช้ำมากต้องเล่นยาหอมเพราะว่าห้างทองตั้งโต๊ะกลางถึงแม้จะบูรณะจนทันสมัยนะมีแอร์คอนดิชันตามชั้นต่างๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีลิฟต์เพราะไม่มีเนื้อที่จะให้เป็นลิฟต์ต้องขึ้นบันไดที่ทำไว้อย่างดีเลยชั้นละดูเหมือนจะเขานับแล้วนะฮะคุณเชิดพงศ์นับทั้งหมด6ชั้น171ขั้น171ขั้นด้วยกันขึ้นไป171ขั้นมีชานพักแต่ละชั้นคราวนี้การขึ้นเนี่ยนะครับถ้าขึ้นรวดเดียวเนี่ยเห็นจะไม่ไหวแน่ขนาดคนอย่างคุณพงพัฒน์ซึ่งอายุอนามก็เพิ่งจะ40กว่าๆยังขาสั่นบอกว่าขึ้นรวดเดียวไปขาสั่นเลย171ขั้นผมอุปมาอุปไมยดูแล้ว เหมือนการขึ้นเสียมเรียบขึ้นพนมบาเก่งยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวพนมบาเก่งจะร้ายยิ่งกว่าเพราะว่าสูงกว่าตึก6ชั้นอันนี้เราก็ต้องค่อยๆขึ้นไปถ้าจะให้เหมือนอะไรผมว่าเหมือนการขึ้นยอดภูสีแค่ครึ่งทางยอดภูสีที่หลวงพระบางผมเคยขึ้นมาแล้วใช้เวลา45นาทีส่วนที่นี่นะครับเราขึ้นไปถึงชั้น3ก็ต้องไปดูอะไรต่ออะไรก่อนแล้วก็พักอยู่ที่ชั้นนี้ซะก่อนชั้น3ซึ่งเป็นชั้นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะมองเห็นรูปภาพของปู่ทวดซึ่งให้กำเนิดห้างทองตัดโต๊ะกลางผมเห็นของประหลาดที่เอามาบูชาอย่างหนึ่งคือฐานครับฐานไม้เราเนี่ยนะครับปิดทองอยู่ในโต๊ะบูชาก็ถามคุณชัยกิจว่าอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับ
คุณชัยกิจก็ชี้ไปที่รูปปู่ทวดเมื่อตอนที่ท่านมากับย่าทวดแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองที่ตรงแถบนี้มีฐานเนี่ยฐานกลุ่มนี้นะครับลอยน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่ข้างบ้านน้ำไหลก็ไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นแหละปู่ทวดก็เอาฐานเนี่ยมาใส่ฐานเก็บเอาไว้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีตามคติทางจีนถือว่าทองเนี่ยมาจากพื้นดินฐานนี้ก็มาจากพื้นดินเช่นเดียวกันคราวนี้เขาแปลฐานเนี่ยว่าทรัพย์จริงคานนี่นะครับก็เท่ากับเรียกว่าเทพเจ้าได้บันดาลของคลังเอามาให้บูชาจะได้ร่ำรวยต่อไปในภายภาคหน้าก็เอามาบูชาแล้วก็เป็นจริงตามนั้นครับปู่ทวดที่มารับจ้างทำทองตั้งแต่แรกไม่เท่าไหร่ก็จะมีกิจการของตัวแล้วก็ค่อยๆทำกิจการขึ้นไปเป็นร้านขายทองตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มาเป็นต้นมาต่อมาถึงยุคของปู่ก็ได้สร้างห้างทองตั้งโต๊ะกลางเป็นตึก6ชั้นซึ่งเป็นตึกที่สูงขนาดไล่เรียกกับตึก9ชั้นที่ในซอยมังกรข้างๆวัดกันมาตุยารามซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดในเมืองไทยในตอนนั้นแล้วก็รองลงมาก็มีตึก7ชั้นแล้วก็ในสำเพ็งเนี่ยมีตึกตั้งโต๊ะกลางนี่นะครับ6ชั้นโดยชั้นบนเป็นดาดฟ้าก็สร้างมาได้80กว่าปีแล้วตรงนี้แหละนะครับก็เพราะฐานนี่นะครับให้ลาบให้โชคก็เอามาบูชาเอาไว้อยู่เบื้องหน้าของรูปถ่ายปู่ทวดย่าทวดปู่ย่ายังบูชาอยู่แล้วในชั้น3นี่จะมีพิพิธภัณฑ์หลายต่อหลายอย่างเป็นของเก่าๆที่เก็บเอาไว้ทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นไปอย่างชั้น6ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันแต่เป็นพิพิธภัณฑ์อุปกรณ์ในการทำทองแบบของเก่าซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะมากการที่จะรีดทองออกมาให้เป็นเส้นยาวๆนั้นต้องใช้พละกำลังเหลือประมาณจนกว่าจะรีดได้ไม่เหมือนในปัจจุบันที่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่จะให้รีดบางได้เท่าไหร่ก็รีดได้นะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยได้เก็บเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์การทำทองของห้างทองตั้งโต๊ะกลางมีโต๊ะทำทองอยู่3โต๊ะซึ่งคนทำนั้นเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดแต่ก็ยังรักษาโต๊ะของช่างทำทอง3ท่านนั้นเอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์ศักดานั้นท่านรู้เรื่องอัญมณีรู้เรื่องทองเป็นอย่างดีก็คุยกันกับคุณชัยกิจตันติการซึ่งเป็นหลานทวดนะเป็นหลานทวดแล้วก็เป็นผู้บริหารของห้างทองตั้งโต๊ะกลางในปัจจุบันบังเอิญนะครับห้างทองตั้งโต๊ะกลางเนี่ยเป็นจีนแซ่ตันฮะแซ่เดียวกับผมซะด้วยสิแซ่ตันซึ่งภาษาจีนกลางเรียกว่าเฉินตันนะฮะ
ถ้าเขียนเป็นตัวอักษรจีนจะอ่านว่าตั้งแท่ตั้งนะตั้งตั้งนี้ก็คือตันในภาษาไทยนามสกุลของแท่ตันนี้จะมีคำว่าตันขึ้นหน้าตันเสถียรตันไพบูลย์นะตันติการแล้วยังมีตันอีกหลายตันล้วนแต่เป็นแท่เดียวกันแต่มาหลายสายด้วยกันถือเป็นแท่ใหญ่แท่หนึ่งนะครับผมนี่ก็มีแท่ตันมาจากสุจริตตระกูลเพราะว่าท่านผู้เป็นต้นตระกูลสุจริตตระกูลท่านท้าวสุจริตธำรงนั้นท่านเป็นจีนแท่ตันนะท่านเป็นจีนแท่ตันนี่ก็ได้แท่ตันมาจากนั่นแหละครับจากสุจริตตระกูลก็เผอิญแท่เดียวกันก็คุยกันสนุกสนานนี่ก็เป็นเรื่องโดยบังเอิญเหมือนกันเราถ่ายทำรายการอยู่ที่นี่อยู่พักใหญ่แล้วก็ค่อยๆไต่ลงมาจากชั้น6ขาลงนะผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่ขาขึ้นนี่ก่อนที่จะไปทำรายการนะครับต้องเรียกเอายาหอมปราสาททองยาหอมแท่งทองปราสาททองโอสถนี่แหละนะครับของคุณหมอประเสริฐปราสาททองโอสถเนี่ยซึ่งผมติดตัวไว้อยู่เสมออยู่ในกระเป๋ารถไฟที่เขาแจกมาผมใส่ของอเนกประสงค์เลยในนั้นก็เอามาโดบซะ5เม็ดเคี้ยวๆๆๆแก้วิงเวียนไม่งั้นขึ้นไปก็มันมึนเลยทีเดียวครับกว่าจะถึงชั้น6พอได้ยาโดบยาหอมชื่นใจเข้าไปแล้วก็ถ่ายทำรายการจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยจากทางห้างทองตั้งโต๊ะกันตอนขาลงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับพอลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรถก็เข้ามารับเราไอ้ที่เข้ามารับนะรับอยู่ที่ถนนเยาวราชนะเราต้องเดินออกไปอีกฝ่าฝูงคนออกไปแล้วก็ขึ้นนั่งรถคราวนี้ไปที่สี่แยกวัดตึกไปที่ห้างทองเล่งหงซึ่งเป็นการทำทองรูปพรรณเป็นรูปร่างต่างๆนานาแบบสามมิติหรือภาพนูนต่ำได้ด้วยทองนะครับแทนที่จะแผ่แผ่นทองออกไปแล้วก็มีการแต่งตามรูปแบบเขาใช้วิธีการสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ทองเนี่ยแตกเป็นอะตอมแน่ผมไม่มีความรู้อะไรหรอกครับเขาใช้คำว่า spattering battlingก็เป็นคำโดยเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าทองแบบนี้นะครับเมื่อทับกันแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นแล้วก็มีโมลมีแบบก็จะทำให้ทองแผ่นเนี่ยเป็นรูปร่างเช่นช้างสามเสียนช้างเจ็ดเสียนเล่งหงแล้วก็ภาพรามเกียรติ์ต่างๆนานาได้อย่างสวยสดงดงามผู้ที่เป็นเจ้าของห้างทองสมัยใหม่เล่งหงนี่นะครับก็คือคุณสมพงษ์วชิรคพันธ์เป็นคนหนุ่มสมัยใหม่ที่คุยกับท่านอาจารย์ศักดานี่รู้เรื่องกันดี ผมเองก็ได้แต่นั่งฟังหาความรู้ไปในตัวทองที่มาทำเป็นรูปภาพต่างๆนานาฉลุลวดลายได้เนี่ยนะครับสวยงามเหลือเกินแล้วก็เขาจะทำเป็นของที่ระลึกมีครูว่าจ้างมาให้ทำบางทีก็
500,000 บาทต่อชิ้นหนึ่ง 300,000 บาทต่อชิ้นหนึ่งแสนกว่าต่อชิ้นหนึ่งสุดแท้แต่ความยากง่ายและการใช้ทองมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าทองนั้นต้องใช้ถึง199.99% หรือ24กรัตครับ ในวันที่18ที่จะถึงนี่แหละครับจะมีเปิดร้านทองเล่งหงที่ตรงหัวมุม4 แยกวัดตึกโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้มาเป็นประธานวันนั้นน่ะก็จะเปิดให้ชมทองซึ่งทำตามวิธีใหม่เทคโนโลยีใหม่ให้ผู้ที่มาชมในงานได้พบเห็นว่าทำได้ประณีตถึงขนาดนี้เมื่อวานนี้ผมถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยจนถึงเย็นแล้วก็ รับประทานข้าวที่ยิ้มยิ้มจนอิ่มหนำสำราญแต่ขอเรียนว่ากลับมาถึงบ้านลมเลยทีเดียวเหนื่อยมากครับสวัสดีครับ